ประชาชนที่สกายวอล์กคดีที่วันนั้นมามอบตัวตอนนี้อัยการพนักงานสอบสวนทำสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องคุณธนาธรจากอีก4คนเนี่ย5ข้อหานะทุกข้อหาตามที่แจ้งวันนี้ก็เป็นวันที่เขาจะพาตัวคุณธนาธรผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการศาลแขวงปทุมวันเพื่อพิจารณาว่าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องเลยหรือเปล่าเราเรื่องนี้เราค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในการแสดงออกเป็นสิทธิเสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นพวกเราก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของเราไม่ขอกังวลเลยนี่เป็นการตอบคำถามเยอะมากคงต้องบอกว่านี่ก็คงเป็นวิธีการทำให้ฝ่ายบริการที่ต้องการใช้คดีความของกลุ่มประชาชนให้กลัวก็เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะกลัวนี่เป็นเวลาที่ประชาชนจะต้องกล้าหาญที่ขึ้นต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมถ้าพวกเราไม่ร่วมกันเราจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้เลยแต่นั้นผมเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่รักความถูกต้องที่รักความเป็นธรรมลุกขึ้นกล้าต่อสู้กับเหตุการณ์ครับ